เลดแคปปีศาจหมวกสีแดงเลือดเลดแคปหรือปีศาจหมวกแดงเป็นก๊อบลินประเภทหนึ่งที่ปรากฏในเรื่องเล่าของชาวตะวันตกและสกอตแลนด์มันเป็นก๊อบลินที่มีลักษณะเหมือนชายแก่ตัวเตี้ยจมูกใหญ่นิ้วมือผอมแห้งมีกรงเล็บยาวแหลมคมเหมือนเหี่ยวดวงตาเป็นสีแดงเรือนแสงผมสีขาวยุ่งเหยิงยาวถึงไหล่ใส่รองเท้าบูทถือหอกหรือเคียวในมือซ้ายและสวมหมวกสีแดงเลือดบนหัวเลดแคปมักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อระหว่างประเทศหรือสถานที่ที่เคยมีการต่อสู้เป็นเวลานานมีการสูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมากถือเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์และมีออร่าแห่งความชั่วร้ายปกคลุมบางครั้งก็อาศัยอยู่ในป้อมปราสาทเก่าๆหรือซากปรักหักพังโดยเฉพาะปราสาทที่ผู้เป็นเจ้าของมีนิสัยโหดเหี้ยมชั่วร้ายตำนานกล่าวว่าเรดแคปเกิดจากวิญญาณอาฆาตของผู้คนที่เสียชีวิตจากการสร้างปราสาทแห่งหนึ่งเจ้าของปราสาทเป็นนักรบเขาทำสงครามยาวนานจนเกิดอาการเสียสติและเชื่อว่าหากสร้างปราสาทด้วยเสามนุษย์จะทำให้ปราสาทนั้นไม่มีวันพังทลายทว่าวิญญาณที่เสียชีวิตในปราสาทก็ต้องทุกข์ทรมานไปชั่วนิรันดร์จากการถูกจองจำวิญญาณบางส่วนก็กลายเป็นเรดแคปส่วนที่มาของชื่อปีศาจหมวกแดงนั้นมาจากการที่เรดแคปมักสังหารนักเดินทางและนำเลือดมาย้อมหมวกให้แดงอยู่ตลอดเพราะหมวกคือชีวิตของมันหากหมวกซีดลงเมื่อใดเจ้าเรดแคปก็จะตายเมื่อนั้นอีกตำนานบอกว่าเรดแคปมีที่มาจากข่าวลือของชายเสียสติคนหนึ่งที่สวมหมวกสีแดงอาศัยอยู่ในปราสาทพังๆในป่ารกร้างเด็กที่เข้าไปเล่นแถวนั้นมักจะไม่ได้กลับบ้านผู้คนเชื่อว่าชายเสียสติคนนี้เข้าใจว่าหมวกของเขาเป็นหมวกวิเศษที่จะทำให้เขาเป็นอมตะได้โดยแลกกับการให้หมวกเป็นสีแดงสดอยู่เสมอด้วยเลือดของเหยื่อมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถฆ่าหรือเอาชนะเลดแคปได้แต่ก็สามารถป้องกันตัวได้ด้วยการพกคัมภีร์ไม้กางเขนหรือน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์หากใช้สิ่งเหล่านี้เรดแคปจะกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวแล้วหายตัวไปเหลือไว้เพียงฟันซี่ใหญ่ซี่เดียวซึ่งเป็นหลักฐานว่าคนคนนั้นได้พบกับเรดแคปจริงๆเคลพีพรายน้ำครึ่งม้าครึ่งป่าเคลพีเป็นพรายน้ำในตำนานของชาวสกอตแลนด์มีลักษณะเป็นม้าสีดำตัวใหญ่มหึมาว่ากันว่าม้าตัวใหญ่ขนาดที่เด็กสามารถนั่งบนหลังของมันพร้อมกันได้ถึง10คนลำตัวช่วงล่างตั้งแต่คอลงไปจะมีครีบและหางมีลักษณะเหมือนปลาบางตำนานก็บอกว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่มีตัวเป็นม้าแต่ตรงช่องคอกับมีงูแทนแผงคอชอบหลอกล่อเหยื่อให้ลงไปในน้ำเพื่อเอาไปกินที่รังของมันเคลพีมีพลังวิเศษ3อย่าง1คือแปลงร่างมันสามารถแปลงร่างเป็นหนุ่มหล่อหรือสาวสวยหลอกล่อนักเดินทางผู้โชคร้ายให้มานั่งบนหลังของมันแล้วอาศัยช่วงที่เหยื่อไม่ระวังตัวกระโจนลงน้ำลึกทำให้เหยื่อตกน้ำไปด้วย 2. คือมนต์สะกดจิตเคลพีสามารถร้องเพลงสะกดให้มนุษย์ทำตามได้โดยไม่ขัดขืนเมื่อเหยื่อได้ฟังบทเพลงอันไพเราะก็จะเดินตามเคลพีไปอย่างว่าง่ายแม้กระทั่งสั่งให้เดินลงน้ำก็จะยอมทำตามโดยไม่รู้ตัวและ3คือพลังควบคุมน้ำมันจะใช้พลังทำให้เกิดน้ำท่วมและกวาดเหยื่อลงน้ำแต่ว่าน้ำที่มันควบคุมได้นั้นจะจำกัดเฉพาะแหล่งน้ำที่มันอาศัยอยู่เท่านั้นเคลพีจะเลือกเหยื่อโดยไม่สนใจว่าจะเป็นหญิงหรือชายเด็กหรือผู้ใหญ่แต่เนื่องจากจำนวนของเด็กๆที่หายตัวไปดูจะมากกว่าทำให้ผู้คนเชื่อว่ามันเล็งเป้าหมายไปที่เด็กๆ เช่นตำนานเรื่องหนึ่งเล่าว่ามีเด็ก10คนไปเล่นน้ำริมทะเลสาบแล้วเจอเข้ากับเคลพีเด็ก9คนถูกมนต์สะกดให้ขึ้นไปนั่งบนหลังของมันยกเว้นเด็กคนที่10เพียงคนเดียวที่ไม่ได้โดนมนต์สะกดเนื่องจากก่อนออกจากบ้านแม่สั่งให้เขาพกคัมภีร์เล่มเล็กไว้ในกระเป๋าและสวมสร้อยคอไม้กางเขนจากนั้นเคลพีก็ค่อยๆเดินลงน้ำพร้อมกับเด็กทั้ง9คนที่นั่งอยู่บนหลังของมันก่อนที่จะหายลับไป
ไม่มีใครได้กลับมาอีกเลยในสมัยโบราณผู้คนต้องออกเดินทางบ่อยๆได้หาวิธีจับสังเกตว่าใครคือเคลพีปลอมตัวมาด้วยการดูที่ผมและเท้าของคนคนนั้นเนื่องจากแผงคอของเคลพีจะเปียกโชกตลอดเวลาและกีบเท้าของมันก็จะหันกลับด้านแม้ว่าจะแปลงร่างเป็นคนได้แต่ก็ไม่สามารถกบเกลื่อนจุดอ่อนนี้ได้ผมของคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงจะเปียกโชกอยู่ตลอดเวลาราวกับตกน้ำเช็ดอย่างไรก็ไม่แห้งส่วนเท้าก็จะหันกลับด้านผิดกับมนุษย์ทั่วไปบางครั้งบางจึงแปลงกลายเป็นคนแล้วเอาเท้าจุ่มน้ำไว้แล้วบอกคนที่ผ่านไปมาว่าตัวเปียกเพราะตกน้ำมาแม้เคลพีจะเป็นปีศาจอันตรายแต่ถ้าหากว่าผู้ใดสามารถนำบางเหียนไปสวมที่หลังของเคลพีได้มันก็จะยอมรับว่าคนคนนั้นเป็นเจ้านายของมันและยอมให้ควบคุมสั่งการได้ตามที่ต้องการตราบเท่าที่บางเหียนนั้นยังติดอยู่กับร่างของมันดูราหานยมมาพูดไร้เสียงดูราหานเป็นยมมาพูดไร้เสียงหรือคนขี่ม้าหัวขาดที่ว่ากันว่าใครก็ตามที่เห็นมันจะต้องโชคร้ายหรือมีอันเป็นไปแต่แท้ที่จริงแล้วมันทำหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้รับวิญญาณคนที่สิ้นอายุไขโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นคนดีคนชั่วเด็กหรือคนแก่ดูราหานมักปรากฏกายในร่างของอัศวินในชุดเกราะขี่ม้าสีดำสนิทกลมกลืนไปกับความมืดม้าตัวนี้จะไม่มีส่วนหัวมีเกวียนอยู่ด้านหลังโครงสร้างของรถทำจากกระดูกมนุษย์ส่วนหนังหุ้มเกรียนก็ทำมาจากหนังมนุษย์มือข้างหนึ่งของดูราหานจะถืออาวุธซึ่งเป็นไปได้ทั้งดาบยาวหอกขวานหรือแส้ที่ทำจากกระดูกสันหลังของมนุษย์ส่วนมืออีกข้างจะหิ้วหัวของตนเองซึ่งมีรอยยิ้มเสียดที่เกิดจากการกรีดของดาบซึ่งลากยาวจากปากไปถึงใบหูดูน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากมีเทียนไขอยู่ในกะโหลกศีรษะซึ่งเรือนแสงในความมืดชวนให้คนลุกเข้าไปอีกหากมีคนเคาะประตูบ้านหลังเที่ยงคืนหรือพบเจอดูราหานระหว่างเดินทางในยามกลางคืนทำนายได้เลยว่าต้องมีคนในครอบครัวตายเป็นแน่เชื่อกันว่าดูราหานสามารถพูดได้แค่ชื่อของผู้ที่หมดอายุไขเท่านั้นเมื่อรู้ว่าคนตายอยู่ที่ไหนมันก็ขี่ม้าไปหาทันทีว่ากันว่าเส้นทางที่ดูราหานขี่ม้าผ่านไปจะเกิดเป็นเปลวไฟลุกโชติช่วงมันจะไปเคาะประตูบ้านและขานชื่อผู้ตายเมื่อผู้ตายขานรับวิญญาณก็จะหลุดออกจากร่างในทันทีและดูราหานก็จะนำวิญญาณนั้นไปรับคำตัดสินในปรโลกไม่มีใครสามารถหนีรอดจากเงื้อมือของยมทูตไร้เสียงตนนี้ได้เพราะมันมีดวงตาที่สามารถส่องมองทะลุทุกสิ่งทุกอย่างประตูทุกบานจะเปิดรับดูราหานเสมอแม้ว่าจะล็อกแน่นหนาแค่ไหนก็ตามถึงกระนั้นดูราหานก็ยังมีจุดอ่อนว่ากันว่ามันหวาดกลัวทองคำเป็นอย่างมากแม้กระทั่งเข็มทองคำก็สามารถขับไล่ดูราหานได้ผู้คนในสมัยโบราณเชื่อว่าก่อนที่ดูราหานจะกลายเป็นยมทูตไร้เสียงมันเคยเป็นคนธรรมดาที่โลภในทรัพย์สินและทองคำและความโลภที่มากเกินควรก็ส่งผลให้มันต้องตายและถูกสาปให้กลายเป็นยมทูตไปตลอดกาลคนที่ต้องเดินทางไปต่างถิ่นจึงมักจะพบของที่มีทองคำเช่นเข็มหมุดติดตัวไว้เสมอแต่สิ่งนี้สามารถขับไล่ดูราหานได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นอีกตำนานกล่าวว่าดูราหานเกิดจากการต่อสู้แย่งชิงความเป็นหัวหน้าเผ่าชายผู้เข้าร่วมการต่อสู้ถูกศัตรูตัดศีรษะไปพร้อมกับม้าคู่ใจวิญญาณที่ยึดติดจึงไม่สามารถไปสู่สุคติได้และเริ่มออกหลอกหลอนผู้คนนับตั้งแต่นั้นมาในฐานะของคนขี่ม้าไร้หัวและก็ได้กลายเป็นลางมรณะของผู้ที่พบเห็นรูซันก้าพรายน้ำจอมโหดแห่งตำนานรัสเซียรูซันก้าเป็นวิญญาณแห่งธรรมชาติเป็นนางไม้เป็นพรายน้ำหรือเป็นเงือกในตำนานของรัสเซียแม้ตำนานเก่าแก่จะบอกว่ารูซันก้าสามารถเป็นได้ทั้งสองเพศแต่ผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่ารูซันก้าเป็นเพศหญิงเกิดจากหญิงสาวที่จมน้ำตาย
เพราะชีวิตรักไม่มีความสุขหรือกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเพราะสูญเสียคนรักไม่ว่าจะเสียชีวิตเพราะเหตุใดก็ตามลูซันก้ามักจะปรากฏกายในร่างของสาวงามที่มีผิวสีขาวซีดหรือสีเขียวอ่อนแขนขายาวไม่สมส่วนผมสีเขียวยาวถึงข้อเท้าเรือนร่างเปื่อยเปล่าหรือสวมเสื้อผ้าสีขาวที่ขาดเป็นริ้วๆแต่ในบางพื้นที่ก็จะปรากฏกายเป็นหญิงชราร่างใหญ่หลังค่อมหน้าตาอัปลักษณ์และมีแววตาที่ดุร้ายลูซันก้ามักจะอาศัยอยู่ในป่าและแหล่งน้ำพวกมันจะปีนต้นไม้ร้องเพลงนั่งบนท่าเรือโดยเอาเท้าจุ่มน้ำขณะที่เอามือสางผมไปด้วยลูซันก้าถือเป็นหนึ่งในวิญญาณที่มีชื่อเสียงจนถึงขนาดว่ามีสัปดาห์แห่งลูซันก้าซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายนของทุกปีในช่วงเวลานั้นจะมีธรรมเนียมให้แกว่งกิ่งต้นเบิร์ดและต้นวิวโลในตอนกลางคืนเพราะเชื่อว่ากิ่งไม้เหล่านี้สามารถขับไล่ความชั่วร้ายได้และควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้แหล่งน้ำตามลำพังโดยเฉพาะในตอนกลางคืนเพราะมีโอกาสที่จะเจอกับลูซันก้าสูงมากลูซันก้ามีทั้งตัวดีและตัวร้ายลูซันก้าฝ่ายดีจะใจดีรักเด็กปกป้องสัตว์ป่าและดูแลคนชราบางครั้งก็พาคนหลงทางออกจากป่าช่วยเหลือคนที่บังเอิญตกน้ำและในยามกลางคืนเหล่าลูซันก้าจะมารวมตัวกันร้องเล่นเต้นรำกันอย่างสนุกสนานอยู่ที่ริมน้ำเป็นที่รู้กันว่าผักผลไม้ที่ปลูกในบริเวณที่ลูซันก้าอาศัยอยู่จะให้ผลผลิตที่ดีพอพวกมันจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่ธรรมชาติสะอาดบริสุทธิ์และดินอุดมสมบูรณ์หากเป็นลูซันก้าที่ชั่วร้ายก็ต้องระวังตัวให้มากเข้าไว้โดยเฉพาะผู้ชายว่ากันว่าลูซันก้าชอบหนุ่มรูปงามและสามารถแปลงร่างได้ตามต้องการพวกมันจะแปลงร่างเป็นหญิงงามแล้วแซงทำเป็นจมน้ำให้ช่วยหรือแกล้งทำเป็นร้องไห้เสียใจอยู่ริมน้ำบอกว่าทำของสำคัญหายหากเหยื่อหลงเชื่อและลงน้ำไปลูซันก้าก็จะกลับเป็นร่างที่แท้จริงแล้วลากเหยื่อลงไปในน้ำให้ขาดอากาศหายใจจนตายบ้างก็ว่าใช้เส้นผมที่ยาวมากรัดเหยื่อไม่ให้หนีขึ้นจากน้ำนอกจากนี้ลูซันก้ายังสามารถควบคุมพลังแห่งธรรมชาติได้เช่นทำให้เกิดฝนตกหนักหิมะตกหนักน้ำท่วมพืชผลเสียหายสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สามารถเกิดขึ้นได้จากลูซันก้าLady Midday ผีสาวโครงกระดูกล่าเหยื่อตอนกลางวัน Lady Midday หรือแม่มดเที่ยงวันเป็นผีสาวในตำนานของรัสเซียที่สามารถปรากฏตัวในยามกลางวันได้และไม่กลัวแสงอาทิตย์แตกต่างกับผีหรือวิญญาณตนอื่นๆที่จะปรากฏกายได้เฉพาะในยามกลางคืนเท่านั้นบางพื้นที่มองว่า Lady Midday เป็นผีร้ายจ้องเล่นงานคนไม่เลือกหน้ามีรูปลักษณ์น่ากลัวร่างกายพร้อมเหมือนโครงกระดูกเดินได้บางพื้นที่ก็มองว่าเลดี้มิดเดย์เป็นเทพีผู้ดูแลไร่นาปกป้องพืชพันธุ์และขับไล่ศัตรูที่ทำลายพืชผลเช่นอีกาสัตว์ป่าหรือเด็กตัวเล็กๆที่วิ่งอย่างไม่ระมัดระวังแล้วไปเหยียบพืชผลที่กำลังเจริญเติบโตแต่ในตำนานที่ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักก็คือเลดี้มิดเดย์จะเป็นหญิงสาวหน้าตาสะสวยสวมชุดกระโปรงสีขาวหรือสีฟ้าบนหัวมีมงกุฎดอกไม้มีผมสีทองดุจแสงอาทิตย์ปล่อยยาวสยายหรือถักเป็นเปียในมือข้างหนึ่งจะถือเขียวหรือกรรไกรทำสวนเก่าๆซึ่งรูปลักษณ์นี้จะทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเลดี้มิดเดย์เป็นหญิงสาวธรรมดาจึงไม่ได้ระมัดระวังตัวและตกเป็นเหยื่อได้ง่ายแต่บางครั้งมันก็จะมาในรูปลักษณ์ของหญิงชราบ้างเด็กหญิงตัวน้อยบ้างหรือจำแรงกายเป็นเมฆฝุ่นพัดเข้าไปในไร่นารบกวนชาวไร่ชาวนาบางครั้งก็มาในสภาพใบหน้าและลำตัวเป็นโครงกระดูกขาวโพลนแสดงยิ้มหน้าขนลุกเลดี้มิดเดย์มีความเหี้ยมโหดและไม่ปราณีทุกคนที่เข้าไปยังอาณาเขตของมันซึ่งก็คือสถานที่เพาะปลูกว่ากันว่ามันจะปรากฏตัวในวันที่ร้อนที่สุดในช่วงฤดูร้อนทำให้คนที่ทำไร่ทำนาปวดคอปวดหลังมันยังแกล้งดึงผมคนที่ตั้งใจทำงานให้หงุดหงิดสร้างภาพร้อนในใจของผู้คนทำให้เป็นโรคลมแดด
และเจ็บป่วยได้ง่ายแทบจะไม่มีใครเลยที่เจอเลดี้มิดเดย์แล้วรอดไปได้อย่างปลอดภัยถ้าโชคดีก็แค่เจ็บป่วยเล็กน้อยแต่ถ้าโชคร้ายก็ถึงขั้นเสียชีวิตนอกจากนี้เลดี้มิดเดย์ยังชอบพูดคุยกับผู้คนบางครั้งก็ถามคำถามยากๆที่ไม่มีใครตอบได้หากใครไม่ยอมพูดด้วยและพยายามเปลี่ยนเรื่องไม่ยอมตอบคำถามหรือตอบคำถามผิดเลดี้มิดเดย์ก็จะโมโหและหยิบเอาเขียวอันแหลมคมที่อยู่ในมือมาทำร้ายคนคนนั้นนอกจากผู้ใหญ่ที่ทำไร่ทำนาเด็กๆที่ชอบวิ่งเล่นซุกซนทำให้พืชผักเสียหายก็เป็นเหยื่อของเลดี้มิดเดย์ด้วยเช่นกัน